นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมารมคูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเสียงก้าวน้อมธรรมถวายแด่พระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมผู้เป็นประธานสงฆ์ณที่แห่งนี้ขอโอกาสจากคณะสงฆ์เพื่อได้กล่าวธรรมคำสอนของพระศาสดาก็ขอเจริญพรแด่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านเทอญต่อไปก็วางมือลงนั่งสมาธิก็ดีตั้งใจในฟังคำสอนของพระศาสดาในวันสำคัญวันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันเป็นเดือนอาสาหบูชาก็มีใจความสำคัญโดยย่อดังนี้ว่าเป็นวันที่พระศาสดาท่านได้ทรงพระเทศสั่งสอนเป็นกันแรกมีผู้ที่ได้ฟังพระเทศนาดังนี้หนึ่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระมีท่านอัญญาโกฏัญญะวัปปะนัตถิยะมหานามะและพระอัตชิตในการฟังธรรมเทศนาธรรมจักรกับปัตตนวสูตรเป็นสูตรที่พระองค์นั้นท่านได้เห็นในสัจธรรมนั่นคือธรรมชาติของพระธรรมคำสอนดังนี้มีใจความว่าอริยสัจ4มีอย่างไรเล่า1ทุกข์ความไม่ความทุกข์กายความทุกข์ใจ2สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์3นิโรธความดับแห่งทุกข์4มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์มีอีกหนึ่งแล้วมีความสำคัญใจในอีกหนึ่งคือเป็นวันแรกที่เกิดพุทธสาวกเป็นครั้งแรกและเป็นวันแรกที่เป็นวันครบพระรัตนตรัย3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังที่ได้พรรณนามาไว้ในดังนี้ณสุดท้ายนี้ก็ขอคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงนำนวยให้สุขผลให้คิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นธรรมที่พระศาสดาได้กล่าวมาแล้วดังนี้เอวังก็มีด้วยประการฉันนี้สาธุสั้นๆเนาะก็เป็นผ้าใหม่เพื่อให้ได้เกิดความคุ้นเคยเพราะคิดว่าต่อไปนี้ความต้องการที่สุดก็คือพระที่สามารถจะสื่อสารธรรมะกับญาติโยมได้ญาติโยมหลายคนหลายท่านเขาเก่งกว่าพระตั้งเยอะมีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารธรรมะแม้แต่การเจริญภาวนาโยมบางคนก็เก่งกว่าพระแต่ด้วยฐานะของความเป็นพระภิกษุซึ่งญาติโยมยกไว้เป็นพี่ใหญ่เป็นแนวหน้าชาวพุทธเราเคารพกันตามศีลเคารพกันตามถ้าเป็นผู้บวชแล้วเป็นพระเนี่ย
ก็จะเคารพกันตามผู้ที่เข้ามาถึงพระศาสนาก่อนบวชก่อนแม้จะเป็นเด็กน้อยก็ถือว่าเป็นผู้มีความเจริญในธรรมเรียกว่าพันเตผู้ที่บวชทีหลังเข้ามาสู่พระศาสนาทีหลังแม้จะเป็นรุ่นพ่อรุ่นตารุ่นปู่ก็ถือว่าเป็นผู้มีอายุในความหมายในแปลว่าอาวุโสอาวุโสนี่คือผู้ยังอ่อนกว่าผู้มาทีหลังพันเตคือผู้ไปก่อนผู้เจริญทีนี้ในพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเคารพกันตามนั้นพระภิกษุถึงจะมีศีลน้อยกว่าภิกษุณีก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่พระภิกษุมีศีลตามปาติโมกข์มี227ภิกษุณีมี311ข้อแต่พระพุทธเจ้าก็ยังว่าไม่มั่นคงแม้แต่ปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่จะไม่มั่นคงภิกษุณีจึงหมดไปในเวลาอายุการของพุทธศาสนาเพียงแค่500ปีเพราะผู้หญิงมีความอ่อนไหวมีความอ่อนแอและมีอันตรายมากแล้วถ้าจริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรามีศีลอย่างมากก็ศีล8ศีล8ศีล5นั้นจึงเคารพกันตามศีลในปัจจุบันภิกษุณีก็หมดไปก็พระภิกษุภิกษุณี227สามเณรศีล10ลดหลั่นกันลงมาเราจะเคารพพระภิกษุณีมากกว่าศีล227ลดลงมาสามเณรศีล10แม่ชีหรืออุบาสิกาอุบาสกผู้บำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมศีล8ก็ลดลงมาอีกต่อไปก็คงจะมีการฝึกไปเรื่อยๆมีพระรูปหนึ่งอยู่ที่ตั้งใจเพิ่งบวชสละเลยนะขายร้านขายกิจการออกบวชน้องชายบวชทหารเลยได้ไม่ได้บวชเล่นเลยพ่อก็เลยส่งมาที่นี่น้องชายมาอยู่ชั่วคราวแล้วพี่ชายก็ศึกษาธรรมนานแต่พี่ชายนี่มีความหวังอยากเป็นนักเทศด้วยวันนั้นมาก็บอกว่าอยากจะเป็นนักเทศอยากจะบอกธรรมอยากจะสอนธรรมเพราะเห็นว่ามันเป็นบุญมากพระอาจารย์จะให้โอกาสไหมธรรมาก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องดีแต่มันเคยมีบทเรียนแล้วก็เลยตั้งกติกาว่ามีความอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนเชื่อฟังครูบาอาจารย์จะเปิดโอกาสให้วันนี้ไม่อยู่ทั้งสองรูปเพราะกลับไปที่วัดพระอุปัชฌาย์มีการวางศิลาฤกษ์เจดีย์หรือพระประธานนี่แหละวันนี้ก็จะกลับมาอยู่ทั้งสองรูปคืออาตมาว่าเก่งมีความเก่งมีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแต่ถ้าไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่อ่อนน้อมอ่อนโยนก็คงหาความเจริญไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องตั้งกติกานี้เป็นตัวหลักท่านก็รับแล้วก็ดูมีความตั้งใจจริงขายกิจการทั้งหมดเลยบวชก็หวังจะอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระศาสนาถือว่าเป็นบุญนะสรุปยังไม่รู้หรอกว่าปีนี้พระในพรรษาเราจะกี่รูปแต่มาก็นับไม่ถ้วนสักทีก็ฟังว่าจะจริงไหมว่าจะมาจากทางบุรีรัมย์อีกรูปหนึ่งตอนนี้น่าจะเป็น17หรือ19แล้วซึ่งก็เกินความคาดหวังอยู่เพราะพระลูกพระหลานเราที่อยู่ที่นี่ทุกปี2ปี5ปี8ปีตอนนี้ไม่อยู่ทั้งหมดออกไปอยู่ข้างนอกหมดอันนี้ก็มีแต่คนใหม่มาจากที่ใหม่ที่ไกลก็หวังจะมาอยู่ร่วมประพฤติปฏิบัติแล้วก็อาศัยพี่น้องชาวญาติธรรมวัดป่านนท์กุฎหล่มเด้อบอกให้ทราบว่า
พระคุณเจ้าที่มาจากโคราชบ้างกำแพงเพชรบ้างสกลนครบ้างบุรีรัมย์บ้างที่รู้ตอนนี้นะไม่ได้เอาข้าวมาด้วยไม่ได้เอาเหล่าเขามานั่มไม่ได้เอาประแดกมานั่มอาศัยพี่น้องชาวเมืองอุบลชาวเมืองศรีสะเกษเมืองยโสอำนาจร้อยเอ็ดสุรินทร์จะมาให้การอุปถัมภ์อุปถากจริงๆข้าไม่กลัวตายหรอกแต่กลัวอดแมนบอกเมื่อยานตายได้ยานได้อดท่านก็ฝากญาติโยมไว้ให้ได้ตั้งอกตั้งใจนะปีนี้ว่าในพรรษานี่เราจะตั้งใจปฏิบัติอะไรพิเศษก็คิดเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะทำได้ไม่ต้องเอาหลายข้อสักหนึ่งข้อหรือสองข้อเป็นอย่างมากสิ่งที่เราคิดว่าจะงดเว้นจะไม่นินทาคนอยากบอกขอเนี่ยอธิษฐานในพรรษาเนี่ยสิว่าว่าพื้นผู้ใดเป็นเด็ดขาดตายเป็นตายได้บ่ในพรรษาเนี่ยสิบ่ซื้อเลขซื้อหวยบ่ซื้อลอตเตอรี่เอาเลือกเอาอันไหนอันนึงอันนี้เรื่องละเด้เรื่องเอาล่ะเรื่องเฮ็ดล่ะจะใส่บาตรให้ได้ทุกวันอยากบอขันมันอยากก็อย่าเอามัดพอความสะดวกอาจจะบ่ได้หรือจะตั้งใจว่าเราจะไหว้พระก่อนนอนทุกวันนั่งสมาธิก่อนนอนอย่างน้อยวันละ5นาทีให้ได้ทุกวันจะดูแลพ่อแม่เอาเลือกเอาให้ไปคึดให้ไปคึดเอาเด้มือแรงมาเข่าพรรษามาเวียนเทียนจังอธิษฐานก็ได้ส่วนพระคุณเจ้าเนี่ยจะอธิษฐานวันพรุ่งนี้ในหนังสือเล่มนี้ก็ทำอะไรไว้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสมบูรณ์ขึ้นมาจะเป็นเรื่องที่งดงามสำหรับพรุ่งนี้นะสำหรับพระภิกษุพระคุณเจ้าถ้าญาติโยมเนาะญาติโยมถ้ายังไม่สะดวกที่จะอธิษฐานพรรษาในวันนี้ก็มาอธิษฐานพรรษากับพระคุณเจ้าก็ได้ถ้าบรรยากาศดีก็จะที่โบสถ์ถ้าเหมือนฟ้าฝนจะมาก็จะอธิษฐานพรรษาที่นี่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็คงไม่ปารภธรรมอะไรมากนะวันนี้เป็นวันอาสาฬหะที่เราได้ฟังแล้วเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังประกอบด้วยท่านโกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสสชิเมื่อแสดงธรรมจบธรรมจักรวัตนสูตรจบลงหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจเห็นตามคำสอนที่พุทธองค์ตรัสแสดงไปเห็นตามรู้ตามได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกนธัญโญโกนธัญญะรู้แล้วหนอโกนธัญญะรู้แล้วหนอเป็นพยานแห่งธรรมให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็คือท่านโกนธัญญะนี้เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขออุปสมบทขอบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเหยียดพระหัตถ์ข้างขวาออกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วเท่านั้นเองถ้ากล่าวแบบบุคลาธิฐานนะแบบพิสดารนะเพียงแค่พระพุทธเจ้าเหยียดพระหัตถ์ข้างขวาอย่างนี้ออกแล้วก็ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วท่านพระโกนธัญญะศีรษะก็โกรนทันทีเกลี้ยงทันทีผ้าไตรจีวรก็ลอยมาคลุมร่างทันทีมีบาตรมาพร้อมนี่คนที่จะมีได้อย่างนั้นก็เป็นบุคคลที่เคยถวายผ้าไตรจีวรเคยทอดกฐินนี่เป็นอานิสงส์นะคนที่ไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรไม่เคยทอดกฐินมาแม้จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้บวชแบบนั้น
อย่างท่านพระพาหิยะไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรมาเลยฟังธรรมพระพุทธเจ้าง่ายๆบรรลุธรรมเลยเป็นพระอรหันต์เลยท่านโกณฑัญญะเนี่ยเพียงแค่เป็นพระโสดาบันเด้แต่พระพาหิยะเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วไม่นุ่งผ้าเรือแตกว่ายน้ำเข้าฝั่งน้ำมันก็ซัดผ้านุ่งผ้าห่มหลุดไปหมดขึ้นฝั่งเนี่ยเป็นคนเปื่อยเป็นเวลากลางคืนเวลาเช้ามาชาวบ้านเข้าไปเห็นเขาก็เข้าใจว่าผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เกาะไม่ติดไม่ยึดอะไรแม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่เอาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ความเคารพนับถือว่าเป็นพระอรหันต์ท่านก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นง่ายอย่างนี้พระอรหันต์เวลาจะเป็นก็เป็นได้ง่ายๆสุดท้ายเพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันทำบุญด้วยกันมาแต่ชาติก่อนพบก่อนเขาไปเกิดเป็นเทวดาเขามาบอกว่าท่านยังไม่ใช่พระอรหันต์หรอกพระอรหันต์ที่แท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อยู่ที่สาวัตถีนู่นก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนมาเพราะพระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตอยู่เข้าไปขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพาหิยะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาแห่งการฟังธรรมเพราะเป็นเวลาแห่งการภิกขาจารย์คือเวลาบิณฑบาตอยู่พาหิยะก็ขอรอบที่สองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายังไม่ใช่เวลาพาหิยะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตไม่เที่ยงชีวิตไม่ยั่งยืนใช่ไหมความตายเป็นของเที่ยงความตายเป็นของยั่งยืนความตายเป็นของมีอยู่เฉพาะหน้าถ้าเกิดรอให้พระองค์บิณฑบาตเสร็จเกิดข้าพระองค์เสียชีวิตไปก่อนก็คงไม่ได้ฟังธรรมนั่นขู่เลยขู่ฟังธรรมนี่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามันจริงก็เลยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังนะดูก่อนพาหิยะได้เห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยินได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสสักว่าลิ้มรสได้สัมผัสชื่อว่าได้เพียงแค่สัมผัสสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้พบเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นสักว่าเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆได้กลิ่นเฉยๆไม่ให้ความสำคัญทั้งหมดพายะปล่อยจิตไปตามกระแสธรรมธรรมานุสาลีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อหน้าต่อตายังไม่ได้นุ่งผ้าเลยยังไม่ได้นุ่งผ้าเลยเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็พิจารณาว่าพาหิยะเนี่ยเคยได้ทำบุญให้ทานถวายผ้ามาหรือเปล่าตรวจด้วยญาณของพระพุทธองค์พอตรวจดูแล้วพาหิยะไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรมาเลยไม่เคยถวายผ้ามาเลยแบบนี้ไม่ได้จะไม่มีผ้าทิพย์ลอยมาต้องไปหาผ้าเองพาหิยะจึงต้องไปหาเก็บผ้าบางสกุลตามกองขยะผ้าบางสกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่ญาติโยมทิ้งแล้วเป็นขยะไว้อย่างนั้นเถอะผ้าห่อศพบ้างพาหิยะกำลังไปก้มเลือกเอาผ้าในส่วนที่มันดีฉีกเอาส่วนที่มันดีอยู่มีบาปกรรมมาถึงนางยักษินีที่เคยไปฆ่าเขาไว้เมื่อชาติก่อนเขาก็ตามล้างแค้นอยู่ตามมาตอนนี้พาหิยะเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าไม่ได้ล้างแค้นไม่ได้เอาคืนในชาตินี้จะไม่มีโอกาสเลยเพราะพาหิยะจะเสียชีวิตหรือตายลงชาตินี้จะไม่เกิดอีกเลยเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วนางยักษินีทำอย่างไรถึงจะได้แก้แค้นก็เลยเข้าไปสิงแม่บัวคืออินเดียมันมีทั้งหมดในถนนในเมืองในแม้แต่ดิวเดลีเมืองหลวงเนี่ยมันก็มีทั้งหมดตั้งแต่รถเข็นรถจักรยานรถสามล้อรถมอเตอร์ไซค์รถตุ๊กตุ๊กรถเก๋งรถสิบล้อรถรางรถไฟวัวมีเกวียนมีอยู่ด้วยกันวัวนี่คือพาหนะของพระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ฆ่าปล่อยไปเลยนางยักษินีก็เลยไปสิงแม่บัวแล้วก็วิ่งก็ไปขิดพาหิยะตายคาที่ยังไม่ได้นุ่งผ้าแต่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะเล่ามายาวว่าจะพูดสั้นๆให้เราเข้าใจว่า
เรามาถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ยังได้พระในบ้านเราวัดในชุมชนของเราโยมไปเถอะถวายไม่ได้จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่เราถวายเป็นสงฆ์เป็นสังฆทานนะจะบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นบุญมากนะสำหรับที่วัดป่านนกุหลงคืนนี้ถ้าเรามาถึง18:00 น.ก็ยิ่งดีจะได้ทำกิจกรรมตั้งแต่หัวค่ำเอาเวลาประมาณ1 ทุ่มให้พร้อมทำวัดนิดหนึ่งสวดมนต์นิดเดียวแล้วเราก็จะเวียนเทียนมารวมที่นี่แล้วก็จะเดินแถวกันไปเวียนเทียนที่โบสถ์เอาเทียนมาเองได้มาเอาเทียนวัดบุญมันน้อยมันได้บุญน้อยนะให้เอามาจากบ้านจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้เอามาเวียนเฉยๆแล้วเอาไปจุดบูชาที่บ้านก็ได้ทั้งธูปทั้งเทียนเลยนะก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้สำหรับหนังสือทำวัดที่อยู่ในมือโยมหนังสือเล่มใหม่ในใครยังไม่มีอยากได้ก็มันหมดใช่ไหมมันหมดใครเนาะเดี๋ยวตอนเราใส่บาตรเสร็จค่อยมานั่งจะให้ไปเลยนะวันนี้ให้ของขวัญเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาทำบุญในวันอาสาฬหบูชาแต่ถ้าเราไม่สบายใจอยากทำบุญก็ไปหยอดตู้เอาตามแต่จะทำเลยนะไม่มีก็ถือว่าให้กันไปเพราะเจ้าภาพก็มีอยู่จำนวนมากที่เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญกันที่จริงมันราคามันจะเพิ่มแต่ว่ามันเป็นบุญยังไงไม่รู้กับร้านพิมพ์นี่คุยกันตลอดบางทีก็ถึง18:00 น.บางวันก็ทั้งวันเป็นสัปดาห์ก็พูดกันใจดีๆก็ถือว่าดีมากเลยก็พิมพ์มาจำนวน 1-2,000 แล้วเหลืออยู่อีก 8,000 ก็รอตรวจสอบอีกทีว่ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนอีกก็ขอเวลาตรวจอีกนิดหนึ่งนะแต่ว่าที่อยู่ในมือนี่คือมอบให้โยมไปเลยใครอยากทำบุญก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรเอาไปอ่านให้มันเกิดประโยชน์จะเป็นหนังสือเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ทำมาแล้วก็คงว่าประมาณปลายพรรษาจะพาญาติโยมทำอีกครั้งอาตมาคิดว่าจะพิมพ์หนังสือชื่อวัดป่าโนนกุหลงขึ้นมาจะเป็นระเบียบกติกาข้อวัดแล้วก็ปริศนาธรรมในวัดทั้งหมดแล้วสรุปลงที่หลักภาวนาที่เราจะใช้กันตอนนี้อาตมายังไม่สามารถจะเขียนได้จะเขียนข้อปฏิบัติการเจริญสมาธิภาวนาแล้วมันจะออกมาอย่างไรแล้วสรุปยังไงในคอร์สปฏิบัติ10 วันคอร์ส3 วันหรือคอร์ส5 วันอาจจะมีหลักสูตรที่เขียนเป็นหนังสือออกมาอันนี้ก็รอให้มันมีเวลาหน่อยได้ทำด้วยได้เห็นสภาวะด้วยเพื่อจะมาเขียนลงให้เป็นหลักสูตรที่ให้มันอยู่ตลอดไปถ้ามีบุญนะก็คิดไปอย่างนี้ต่อไปให้เราประเคนพัตตาหารประเคนพัตตาหารก่อนค่อยรับพรแล้วไปตั้งแถวใส่บาตรที่มนต์พระคุณเจ้าญาติโยมผู้นานๆมาครั้งหรือผู้ตั้งใจอยากจะร่วมประเคนพัตตาหารก็เจริญพรไปผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีเราเป็นตัวแทนของหมู่คณะทำใจให้งดงามเด้อเห็นอาจารย์ด็อกเตอร์พิสิทธิ์ไปประเคนได้ไหมเอาบุญมากอยู่คนละฝั่งกับพระภิกษุนะพระภิกษุอยู่ข้างในเข้าไปข้างในโยมอยู่ฝั่งข้างนอกทั้งสองข้างเลยนะพระอยู่สองฝั่งพระอยู่ข้างในด้วยกันญาติโยมก็ประนมมือทำใจให้งามคนละโต๊ะเลยนะพระอยู่คนละโต๊ะSadhu.
สาธุ
ฮ้อนแน่ก็ดีคู่ว่าเอ็มมันจะดีคอยไประวังมันมืนน้ำแน่ล่ะเออพูดไปอ้อมโบสถ์โลดผู้ใหญ่บ้านไปจัดเนี่ยจัดแถวให้ตั้งแถวอ้อมโบสถ์ห่างกันเด้ต่อคนห่างกันจักเม็ดหนึ่งต่อคนอ้อมโบสถ์มันเหลือก็ยังต่อแถวยาวมากเป็นบุญไกันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปจัดแถวไปจัดการพี่น้องนำเด้อในท่อมมีแนวแบงบ่นี่มีแนวแบงน้ำจานเสถียรบ่มีกะละมั่งวางอยู่กันหนึ่งบ่ให้มันได้อยู่สองโต๊ะแบงกันแล้วก็ประเคนผู้เสียไปก่อนเลยไปรับประเคนเลยไปผู้บาดไปก่อนไปรับประเคนไว้ก็ต้องลบมาอีกการเตียนแบงเป็น2อันให้มันอยู่2โต๊ะไอ้ท่อมันมีแนวแบงอยู่ของแสบกับแบงกันกินแต่กันแสบมากินซะก่อนเหลือผู้บาโยมจังเอากันแสบซํานึงแบงอยู่